อมรินทร์ทีวีวันนี้นะคะโนชัวคุณผู้ชมมาชื่นใจกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะพอเข้ามาในโบสถ์นะคะคือสวยมากนะคะเป็นวัดที่สวยมากๆทำไมบ้านเราได้ชื่อว่าวังส้มซ่าแม่โตมาเป็นเด็กก็เห็นแล้วส้มซ่าทุกบ้านจะปลูกส้มซ่าไว้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเที่ยวเนี่ยต้องได้กินส้มซ่าถ้าไม่กินส้มซ่าหรือมาสัมผัสลูกส้มซ่าแสดงว่าไม่ถึงบ้านวังส้มซ่าวันนี้นะคะโนชัวคุณผู้ชมมาชื่นใจกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะคะอีกหนึ่งสถานที่สำคัญเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเลยที่มาแล้วจะต้องไม่พลาดที่จะเข้ามากราบไหว้ขอพรนะคะก็คือพระพุทธชินราชค่ะตอนนี้นะคะโนอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะหรือว่าชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าวัดพระพุทธชินราชแต่ว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่ในเมืองพิษณุโลกเองเนี่ยก็จะรู้จักกันในนามของชื่อวัดใหญ่นะคะที่นี่นะคะนอกจากนักท่องเที่ยวจะมากราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราชแล้วนะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีโบราณสถานหลากหลายภายในวัดให้เราได้เข้ามาเที่ยวชมเข้ามากราบไหว้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเรียกว่าเนินวิหาร9ห้องค่ะปกติเวลานักท่องเที่ยวมาที่วัดใหญ่นะคะก็จะต้องนี่แหละมากราบไหว้มาขอพรมาถ่ายรูปกับพระพุทธรูปที่ยืนอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือพระอัฏฐารถนะคะตรงนี้เนี่ยนอกจากเราจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่แบบสูงสง่างามมากแล้วเนี่ยเราจะเห็น เรียกว่าความรุ่งเรืองในอดีตก็คือจะเป็นเสาหินที่เป็นศิลาแรงเนี่ยจะเป็นร่องรอยของวิหารเดิมที่เขาสันนิษฐานว่าตรงนี้เนี่ยเคยเป็นวิหารมาก่อนเนาะตอนนี้พาคุณผู้ชมเข้ามาภายในวิหารหลวงแล้วนะคะซึ่งก็เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังเรานะคะจะบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากๆเป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมานะคะโนเชื่อว่าถ้าเกิดมาเห็นด้วยตาตัวเองต้องประทับใจแน่ๆอย่างตอนนี้ที่เรามาเนี่ยนะคะจะบอกว่านักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ต่างหลั่งไหลเข้ามาคือทุกคนเนี่ยต่างมาแบบอยากถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าองค์พระพุทธชินราชคืองดงามจริงๆค่ะงดงามมากๆอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งไม่ไกลจากวัดใหญ่นะคะห่างกันประมาณ10กว่าโลเท่านั้นเองนะคะที่นี่ก็คือบ้านวังส้มซ่าค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งช่วงปลายปีต้นปีแบบนี้นะคะชาวบ้านเองก็จะมีการปลูกผักริมแม่น้ำด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่มีการปลูกกันเยอะมากในพื้นที่ตามชื่อของหมู่บ้านก็คือส้มซ่าค่ะเป็นพืชโบราณนะคะที่ทางชุมชนเนี่ยร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็มีการนำมาเป็นจุดเด่นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเวลาที่เรามาเที่ยวกับชุมชนนะคะเขาจะมีเวลคัมดิ้งจะมาเป็นเซตแบบนี้เลยอันนี้อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยซึ่งนอกจากจะมีหมั่นโถนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เลยชาหอมมากเมื่อกี้ตอนเทนี่คือกลิ่นหอมเลยเป็นชาที่มีส่วนผสมของทั้งใบส้มซ่าแล้วก็สมุนไพรหรือที่ปลูกในชุมชนนะคะชาคือไม่ได้มีรสชาตินะคะแต่ว่ากลิ่นคือหอมเป็นหอมแบบหอมกลิ่นของใบส้มนิดๆ นะคะมันจะเป็นกลิ่นของน้ำมันเนาะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ถูกคั่วแล้วด้วยหอมมากอันนี้เนาะเดี๋ยวทานเวลคัมดิ้งกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่สวนส้มซ่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยสามารถที่จะไปดูไปเก็บหรือว่าจะซื้อต้นซื้อพันธุ์กลับก็ได้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าสวนส้มซ่ากันค่ะกินรองท้องซะก่อนชุบ
นี้คือปลูกเรียงกันเลยนะคะใช่ค่ะมีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นนี้ดกมากเนี่ยค่ะโอ้ต้นนี้ดกนะคะแต่ว่าลูกยังเล็กอยู่เลยลูกยังเล็กอยู่อะค่ะผิวเขาจะแบบคล้ายๆมะกรูดขรุขระมากแต่ว่ามันจะแน่นๆเนาะใช่ค่ะความละเอียดอะส้มซ่ามันจะละเอียดกว่ามะกรูดมะกรูดเนี่ยผิวมันจะออกนูนกว่าแล้วก็จะใหญ่กว่าแต่อันนี้มันจะเล็กมันเป็นส้มที่มีเอกลักษณ์นะหนูว่ากลิ่นเขาก็หอมเฉพาะตัวอะไรเงี้ยแม้กระทั่งใบก็ยังหอมใช่หนูก็เลยจะบอกเมื่อกี้ที่เรากินชาก็คือกลิ่นเขาชัดมากนะแม่ทำไมบ้านเราถึงแบบว่าได้ชื่อว่าวังส้มซ่าแม่โตมาเป็นเด็กก็เห็นแล้วส้มซ่าทุกบ้านจะปลูกส้มซ่าไว้นะคะเพราะว่าอะไรมันไม่มีพืชอื่นอ่ะเขากินแต่ส้มซ่าใช้แต่ส้มซ่าสระผมก็ใช้ส้มซ่าสูดดมก็ใช้ส้มซ่าทุกอย่างเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดส้มซ่าเป็นพืชประจำท้องถิ่นของที่นี่นะคะซึ่งมีมาเป็นหลายร้อยปีนะคะและมันหมดไปจากชุมชนเราสำรวจเมื่อปี2557เราพบต้นส้มซ่าดั้งเดิมเหลืออยู่เพียง1ต้นเราก็มาคิดต่อว่าเอาส้มซ่าเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ไหมก็ทดลองสามารถนำมาแปรรูปได้เยอะมากประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะมากตรงนี้ค่ะทีนี้ทำไมเราชูส้มซ่าเพราะบ้านวังส้มซ่าเป็นหมู่บ้านที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเที่ยวเนี่ยต้องได้กินส้มซ่าถ้าไม่กินส้มซ่าหรือไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ส้มซ่าหรือว่าได้มาสัมผัสลูกส้มซ่าแสดงว่าไม่ถึงบ้านวังส้มซ่าอย่างนี้ได้มีเหลืองๆนิดนึงแล้วนะแม่เนาะใช่ค่ะคือใช้วิธีการบีบถ้าลูกมันนุ่มก็แสดงว่าเราสามารถเก็บได้ก็ได้เลยปุ๊บนี่ค่ะลูกส้มซ่านะคะจากบ้านวังส้มซ่าคือมาที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้ชิมอาหารเครื่องดื่มของว่างจากส้มซ่าแล้วเนี่ยจะบอกว่าเราได้เห็นอาหารโบราณด้วยนะคะเพราะว่าโนเชื่อว่าอาหารหลายๆอย่างเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้กินที่ไหนอย่างอันนี้เนี่ยก็ทำจากส้มซ่าเหมือนกันก็คือเป็นมะฮ้อใช่ไหมแม่เป็นมะฮ้อแล้วก็อันนี้ที่แม่จะทำก็คือจะเป็นส้มฉุนนะคะไว้เสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเรารอชิมเนาะได้ค่ะคือจะเป็นส้มฉุนได้จะต้องมีผลไม้หลักสี่อย่างคือหนึ่งต้องมีลิ้นจี่ลิ้นจี่นี่ต้องมีด้วยต้องมีด้วยค่ะขิงซอยนะคะหอมเจียวนะคะหอมเจียวแล้วก็อันนี้จะเป็นผิวส้มซ่านะคะอย่างหนูเห็นว่าก็จะมีเด็กๆที่เข้ามาช่วยเราทำเรื่องของท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเด็กฝึกงานที่เขาเรียนเกี่ยวกับเอกการท่องเที่ยวนะคะก็แสดงว่าที่บ้านวังส้มซ่าก็เป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่เหมือนกันนะแม่เนาะใช่ค่ะนะคะปกติแล้วเนี่ยจะมีนิสิตนักศึกษาแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้กับเรามาเวิร์กช็อปมาทำกิจกรรมกับเราด้วยเวลาที่เรามาเที่ยวบ้านวังส้มซ่านะคะนอกจากเราจะได้กินทั้งของว่างของหวานที่เป็นของโบราณแล้วนะคะในส่วนของอาหารคาวนะคะก็จะเป็นอาหารโบราณเหมือนกันก็คือข้าวห่อใบบัวซึ่งเขาจะมีการนำใบส้มซ่าแล้วก็ผลส้มซ่าเนี่ยลงไปนึ่งในข้าวห่อใบบัวด้วยซึ่งก็จะทำให้ได้กลิ่นหอมมากขึ้นเนาะอีกอย่างนึงที่มาแล้วมักจะได้กินนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาปลายปีต้นปีแบบนี้ก็คือกะหล่ำปลีไข่ตุ๋นนะคะซึ่งก็จะเป็นกะหล่ำปลีที่จะปลูกกันริมแม่น้ำนี่แหละนำมาให้นักท่องเที่ยวชิมกันชิมเลยดีกว่านี่เราเริ่มของคาวก่อนเลยเนาะหอมมากอร่อยมากสดชื่นมากอาหารเซตนี้นะคะทานเสร็จแล้วยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเจ
จะตบท้ายด้วยกาแฟส้มซ่าเรียกความตื่นให้สดชื่นแล้วก็พร้อมไปเที่ยวต่อด้วยค่ะเวลาที่เรามาเที่ยวที่บ้านวังส้มซ่านะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชอบนวดที่นี่เขาก็มีบริการก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านที่เขาจะใช้เป็นพื้นที่ในการให้บริการนวดมีทั้งนวดตัวนวดเท้าแล้วก็นวดประคบด้วยนะคะเป็นบ้านไม้ที่อยู่ติดริมน้ำเลยหลังนี้เลยโอ้ยหอมมากเลยอ่ะได้กลิ่นแบบได้กลิ่นส้มซ่ามาแต่ไกลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เจียนกับแม่เล็กหมอนวดประจำวังส้มซ่าเนาะตอนนี้นะคะที่นวดนวดอยู่คือกลิ่นหอมแบบส้มซ่ามากอันนี้ก็คือของที่เราพิพิธภัณฑ์บ้านเราค่ะของบ้านเราเป็นเจลเจลส้มซ่าค่ะเป็นเจลส้มซ่าทำให้ผ่อนคลายอ๋อใช่เพราะกลิ่นมันแบบกลิ่นหอมตั้งแต่หนูอยู่หน้าบ้านแล้วอ่ะมันจะเป็นกลิ่นของส้มซ่าค่ะเย็นๆในแบบนี้ถ้าก่อนที่จะทำท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแม่เล็กก็เป็นหมอนวดแผนไทยอยู่แล้วไหมคะค่ะก็อยู่กันคู่กันสองคนอ๋อเราก็คือเป็นหมอนวดแผนไทยอยู่แล้วพอทำท่องเที่ยวเขาก็เลยดึงมาร่วมกับกลุ่มเลยเนาะคือถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยววังส้มซ่าเนี่ยจะเดินเข้ามานวดเลยบางทีไม่ได้นะเพราะว่าเราก็มีลูกค้าประจำที่เป็นคนในชุมชนใช่ค่ะบางทีก็ต้องจองมาต้องจองมานะดีค่ะคือบรรยากาศดีสะอาดสะอ้านแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์จากส้มซ่านี่แหละกลิ่นหอมแบบอโรมาเลยนอกจากนักท่องเที่ยวนะคะจะมาเที่ยวมาทำกิจกรรมที่บ้านวังส้มซ่าแล้วนะคะในพื้นที่ของชุมชนเนี่ยยังมีวัดโบราณเก่าแก่ที่เราสามารถที่จะมาเที่ยวได้ค่ะจะมาทางรถก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากที่จะล่องเรือนะคะทางชุมชนเองเนี่ยเขาก็มีเรือให้บริการด้วยค่ะซึ่งวัดที่หนูกำลังจะพาคุณผู้ชมไปนี้นะคะชื่อว่าวัดสกัดน้ำมันค่ะก็ทินพาเข้ามาที่โบสถ์เก่านะคะของวัดสกัดน้ำมันมีปีพ.ศ.ที่ซ่อมแซมนะคะก็คือปี2505ก็คือแค่ซ่อมก็คือ60ปีที่แล้วเนาะที่เขาดูว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทอง1 2 3เขาดูตรงโค้งโค้งเรือสำเภานี่ทรงของโบสถ์อะเนาะเออเนี่ยมองข้างๆเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าเขาแอ่นเป็นแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นโบสถ์เก่าซึ่งปัจจุบันก็คือเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็เป็นวิหารใช่มั้ยคะข้างๆพระอุโบสถหลังเก่านะคะมีเรียกว่าเป็นโบราณสถานที่ดูแล้วคือเก่ากว่าอีกใช่ไหมคะพ่ออีกเยอะเลยแต่เห็นบอกว่าที่เล่าต่อๆกันมาเนี่ยอย่างชื่อวัดเองก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันมีครับเพราะว่าที่ชาวบ้านเขาที่คนแก่เขาเล่ามาก็คือว่าพระมหาจักรพรรดิเนี่ยซึ่งเป็นตาของพระนเรศวรกับเอกาทศรถเนี่ยจะมารับหลานไปกรุงศรีอยุธยาเดี๋ยวนี้พระมหาธรรมราชาก็ไม่ยอมไม่อยากให้ลูกไปเพราะว่าช่วงนั้นมีสงครามกับพม่าด้วยก็เลยสั่งทหารมาเอาน้ำมันมาเทเพื่อสกัดทัพที่จะมารับหลานไปเลยมันก็เลยเป็นที่มาของวัดชื่อวัดสกัดน้ำมันพอเข้ามาในโบสถ์นะคะคือสวยมากแล้วก็ผนังเนี่ยมองไปเหมือนเป็นไม้นะพ่อเนาะแล้วก็จะมีฉลุแบบสีทองตัดกันเห็นพ่อบอกว่าอันนี้ก็เป็นโบสถ์ที่พระภายในวัดเนี่ยช่วยกันทำเหรอคะใช่นะครับพระเขามีฝีมืออยู่แล้วเป็นช่างไม้ก็เลยอาสาที่จะทำทั้งปิดทองทั้งผนังทั้งหน้าต่างทั้งประตูทุกอย่างแล้วคือเราจะบอกว่าสวยมากนะคะเป็นวัดที่สวยมากๆตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วก็พระประธานด้านหลังเราจะเห็นว่าเป็นพระพุทธชินราชจำลองนะคะแล้วก็จะมีอีกองค์นึงด้านล่างเป็นพระมหาจักรพรรดิอันนี้สร้างเป็นพระเก่าสร้างรุ่นสมัยมังสงพระบอกสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งปกติโบสถ์เราไม่ได้เปิดตลอดถูกไหมไม่ได้เปิดตลอดซึ่งถ้ามากับกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเราพามาที่นี่ด้วยตลอดจ้ะThank you.
บรรยากาศยามเช้าที่บ้านวังส้มซ่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะทุกๆเช้าเนี่ยเราจะเห็นชาวบ้านโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่คนสูงอายุเนี่ยก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมารอใส่บาตรพระนะคะทุกๆวันเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าวันไหนเป็นวันพระนะคะชาวบ้านก็จะไปทำบุญที่วัดซึ่งถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บ้านวังส้มซ่านะคะก็สามารถที่จะมาใส่บาตรร่วมกับชาวบ้านได้ค่ะท่านที่อายุวันโนสุขังพระลางสาธุอีกหนึ่งบรรยากาศยามเช้าในชุมชนนะคะก็คือชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มไปไร่ไปนาเข้าสวนอย่างตอนที่โนมาก็จะเป็นช่วงที่เนี่ยค่ะริมแม่น้ำเนี่ยชาวบ้านก็จะปลูกผักกันเต็มไปหมดเลยนะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงกะหล่ำปลีเนาะปลูกกันริมแม่น้ำน่านเลยแม่น้อมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นแปลงกะหล่ำปลีของแม่น้อมนะคะค่ะแล้วก็สังเกตว่าเขาเริ่มจะริ่มมีห่อนิดๆแต่ยังไม่ได้เป็นแบบเป็นลูกนะแม่น้อมใช่ใช่อันนี้เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนไหนคะเนี่ยเดือนตุลาค่ะตุลาเริ่มลงใช่มันปลูกแบบนี้ได้ทั้งปีไหมคะแม่ไม่ทั้งปีค่ะช่วงเดือนตุลาปลายเดือนตุลาแล้วก็ถึงกุมภากุมภาก็น่าจะหมดแล้วหมดแล้วคือเราต้องรอให้ฝนเบาค่ะให้ฝนเบาแล้วเราจะเริ่มปลูกรับหนาวค่ะคือเหมือนกะหล่ำปลีเนี่ยเป็นพืชที่ชอบหนาวชอบอากาศเย็นซึ่งเราก็ปลูกตามฤดูกาลนี่แหละใช่ไหมคะเราใช้สารชีวภาพเราจะหมักไว้เองคือเราใช้พ่นแทนพวกยาฆ่าแมลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้นักท่องเที่ยวเวลาช่วงมานี่คือเขาก็ลงมาซื้อถึงแปลงได้เนาะเขาจะลงมาถ่ายรูปกันแล้วเขาก็จะมาเอามีดมาให้เขาเล่มนึงเขาก็จะตัดเองเขาเลือกตามใจชอบเลยจะแบบไหนถ้าเขาไม่มาแล้วยังเหลือทางวิสาหกิจค่ะวิสาหกิจชุมชนเขาจะมาเดี๋ยวเขาเอาไปส่งโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้สารเคมีอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าคนกินนี่คือปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยคนปลูกก็ปลอดภัยด้วยนะว่าเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่บ้านวังส้มซ่านะคะมาซื้อถึงนี่แหละถึงแปลงกะหล่ำปีได้เลยเนาะจะซื้อต้นเขาก็มีขายเหมือนกันเขาจะใส่เป็นถุงสีขาวๆเอาไว้ก็ซื้อกลับไปปลูกเองที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาถ่ายรูปก็สวยมากบอกเลยยิ่งเช้าๆกับตอนเย็นนี่คือแสงสวยมากเนาะกะหล่ำปีก็สวยด้วยนะคะบ้านวังส้มซ่านะคะมีการนำส้มซ่าเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะซึ่งก็จะมีอาคารผลิตที่เรียกว่าได้มาตรฐานด้วยที่สำคัญนะคะยังมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวถ้าเกิดเรามาเนี่ยสามารถที่จะมาทำผลิตภัณฑ์จากส้มซ่าด้วยส่วนใหญ่มีอะไรบ้างคะแม่นันที่เราให้น้องเที่ยวทำได้อ๋อจะมียาดมส้มซ่ามีห่อรูปประคบที่สามารถห่อแล้วก็จะเป็นประคบแห้งนะคะสามารถเอากลับไปได้เลยอย่างนี้นะคะอย่างวันนี้เราทำเป็นยาดมส้มซ่าเนาะถ้าเกิดว่าจะมาทำอะค่ะต้องมากี่คนขึ้นไปยังไงอะไรเงี้ยอย่างน้อย3คนนะคะ3คนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นหัวละร้อยเองหัวละร้อยแล้วก็ได้ยาดมกลับไปด้วยใช่ใช่ค่ะตรงที่เราเห็นด้านหน้านะคะก็จะเป็นสมุนไพรหมดเลยเนาะเดี๋ยวมาทำยาดมจากส้มซ่ากันค่ะอย่างการทำยาดมเนี่ยมันมี2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นสมุนไพรนั่นก็ที่ผิวส้มซ่ามีกระวานการภูอบเชยอันนี้คือคนให้เข้ากันใช่ไหมคะเข้ากันแล้วก็เอาน้ำตัวนั้นมาใส่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องคนตัวนั้นให้ละลายก่อนนะคะอันนี้เป็นเมนทอนการบูนพิมเสนค่ะแล้วก็น้ำมันอยู่ค่ะแล้วหนูก็คนเลยเนาะใช่คนให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุใส่ขวดนี่ก็จะเป็นยาดมส้มซ่านะคะที่เวลานักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวมาทำกิจกรรมก็จะได้กลับไปด้วยเนาะหอมมากเนาะ
ส้มซ่านั้นมีสรรพคุณหลายอย่างนะคะทั้งในส่วนของใบเองแล้วก็ในส่วนของผลโดยเฉพาะในเรื่องของการลดการอักเสบค่ะทางชุมชนเองจึงมีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลผิวพรรณแล้วก็เส้นผมรวมถึงน้ำมันหอมระเหยด้วยถ้าคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสมาเที่ยวบ้านวังส้มซ่าแล้วนะคะก่อนกลับก็อย่าลืมแวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากส้มซ่าด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครดูแล้วนะคะสนใจสินค้าอยากจะสั่งซื้อไปขายหรือว่าจะซื้อไปใช้เองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับทางชุมชนได้ตามรายละเอียดแล้วก็เบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ค่ะปิดทริปชื่นใจของเราวันนี้นะคะด้วยร้านกาแฟเล็กๆในชุมชนนะคะกับร้านทักคัพสโลบาร์นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นสโลบาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายกาแฟนะคะร้านนี้มีกาแฟให้เลือกหลากหลายเลยเพราะว่ามีเมล็ดพันธุ์ให้เลือกจากหลายที่นะคะแล้วก็มีหลายรสชาติด้วยซึ่งก็เป็นร้านกาแฟของคนรุ่นใหม่ในชุมชนนี่แหละค่ะที่เข้ามาเปิดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามากันเป็นครอบครัวนะคะจริงๆก็มีเครื่องดื่มอื่นๆด้วยนอกเหนือจากกาแฟนะคะอย่างเช่นพวกโกโก้ชาเขียวอะไรแบบนี้เนาะเผื่อเด็กๆมาเที่ยวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาแล้วต้องลองก็คือเป็นกาแฟส้มซ่าเนาะอันนี้ที่เราเห็นจะไม่ได้ใส่เป็นพวกไซรัปอะไรเลยนะคะจะเป็นกาแฟแล้วก็เป็นส้มซ่าเลยที่เขาคั้นมาสดๆเลยมันจะมีความหวานของตัวส้มนิดนึงค่ะหวานอมเปรี้ยวจะได้อีกรสชาตินึงเพราะว่ามันมีความหอมของส้มซ่าที่เป็นเอกลักษณ์นะคะคือดื่มเข้าไปแล้วมันหอมแล้วก็สดชื่นเนาะอร่อยชุมชนบ้านวังส้มซ่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั้นนะคะเป็นอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่เราจะเห็นได้ถึงความตั้งใจร่วมกันของคนในชุมชนที่ต้องการจะฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์ส้มซ่าส้มพื้นถิ่นดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่และยังสร้างการรับรู้ให้คนทั่วไปได้รู้จักกับวิถีชุมชนดั้งเดิมผ่านความหลากหลายของกิจกรรมอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวค่ะและสำหรับใครนะคะที่ดูแล้วอยากจะมาตามรอยชื่นใจไทยแลนด์ของเรานะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางชุมชนได้เลยค่ะซึ่งนมบอกได้เลยนะคะว่าที่บ้านวังส้มซ่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งชุมชนถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสมาเที่ยวนั้นต้องชื่นใจแล้วก็ประทับใจแน่นอนค่ะวันนี้ชื่นใจไทยแลนด์ของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการท่องเที่ยวที่ดูแล้วสุขสนุกชื่นใจกับชื่นใจไทยแลนด์ทุกวันเสาร์ 9:30 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี